พบกับฝนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็น how to ที่เบสิกมากๆที่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้าเนี่ยควรจะรู้กันนะคะก็คือวิดีโอ how to การติดขนตาปลอมนั่นเองค่ะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะได้คอมเมนต์กันมาแล้วก็บอกว่าอยากให้ทำเพราะฉะนั้นวันนี้ฝนก็เลยทำให้แล้วค่ะก็ใน how to basic แบบนี้เราเคยทำอย่างอันนึงไว้แล้วก็คือ how to การเขียนคิ้วนะคะอันนี้เป็นเขียนคิ้วแบบสายฝอของการนะคะเดี๋ยวฝนจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคราวนี้ก็จะมาเป็น how to การติดขนตาปลอมโดยฝนนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วก็นะคะว่าวิธีการติดขนตาปลอมทำยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยฝนต้องดัดขนตาก่อนนะคะก็อย่างนี้ก็คือแนะนำให้ทำกระจกแบบไอ้นี่นิดนึงเอียงลงข้างล่างให้เรามองจากข้างบนแล้วทีนี้มันจะเห็นขนตาได้ชัดกว่านะคะก็ดัดไปประมาณ15วิก็จะไอ้นี่คือนิดนึงครั้งแรกเลยนะคะก็เอาออกมาแล้วก็ปาดตัวโปรดักต์ออกไปแบบตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ให้ไม่ได้ติดกับแปรงมากเพราะไม่งั้นมันจะแบบหนาแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนแบบขาแมงมุมอ่ะเขาเรียก spidery lashes ซึ่งมันไม่โอเคแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จับแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้มองข้างล่างแล้วก็ปัดเลยจ้าก็เวลาปัดนะคะก็แนะนำคือทำอะไรเกี่ยวกับขนตาให้มองจากข้างล่างถือกระจกไว้ข้างล่างมันจะง่ายกว่าจริงๆคือเป็นแบบทริคง่ายๆที่ทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นเยอะก็ปาดขนตาล่างนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็ปาดอย่าลืมปาดเยอะๆแล้วก็คราวนี้ขนตาล่างก็จะต้องมองจากข้างบนซึ่งต้องทำแบบนี้นะคะอย่างนี้คือไอ้ตรงโมชั่นปาดเนี่ยมันมาเองโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็รอให้แห้งนะคะอย่าเพิ่งขยับตามาพัดไปรอให้แห้งนั้นนะคะฝนก็จะใช้กาวติดขนตาปลอมยี่ห้อ DUP Eyelashes Fixer X นะคะซึ่งตัวนี้เอ้ยคือดีมากเพราะว่ามันอะเป็นแบบเนื้อที่พอทาลงไปแล้วมันจะกลายเป็นสีฟ้าก่อนใช่ป่ะเสร็จมาพันแห้งมันจะกลายเป็นสีใสแล้วเคยส่วนตัวเคยใช้กาวติดขนตาปลอมที่เป็นสีดำซึ่งมันเลอะเทอะมากซึ่งไม่โอเคเพราะฉะนั้นคือสมมติว่าตอนนั้นอยากได้ลุคที่เป็นแบบเนเชอรัลไม่ต้องกรีดตาเยอะใช่ปะปุ๊บทาสีดำลงไปมันแบบปื้ดอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องกรีดตาแบบหนามากทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้เพื่อนใช้ตัวนี้ดีกว่าก็ใช้ขนตาของ DUP เช่นกันนะคะเป็นรุ่นนี้รุ่น804นะจ๊ะก็ลองมาดูกันคือฝนน่ะรู้สึกว่าขนตางานขนตาต้องยกให้ญี่ปุ่นนึกออกปะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาอะจะเน้นที่ความมีขนตาคาวาอี้มีเป็นแบบ8ล้านแบบให้มาให้เพื่อนๆได้เลือกกันเวลาเข้าไปในแบบซูรุฮะหรือว่ามัสมุโตคิโยชิอย่างเงี้ยเขาจะมีขนตาแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นลองไปเลือกกันดูคือราคามันก็มีหลายเรนจ์ก็คือเรนจ์แพงๆมันก็จะแบบดูเนเชอรัลมากดูธรรมชาติมากๆเลยค่ะเอาวิธีทำใช้แหนบนี้ใช่ทามันไปเลยก็ทาให้มันไม่ต้องเยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปตอนทามันจะเป็นสีฟ้าใช่แต่ว่าพอเสร็จแล้วมันจะแห้งมันก็จะกลายเป็นสีใสเองซึ่งก็จะไม่เลอะเทอะดีโอเคตรงหัวกับหางอะค่ะทาให้เยอะนิดนึงเพราะว่าจะได้แบบติดมันเยอะขึ้นมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็ทาให้เยอะนิดนึงจากนั้นก็รอให้แห้งโดยการรอโดยการพัดอย่างนี้ก็ได้นิดนึงหรือเป่าแบบเนี้ยก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวก็พอมันแห้งใช่ไหมคะก็ติดลงไปก็เอากระจกไว้อย่างนี้ใช่ปะคะโอเคค่ะเสร็จใช่ไหมคะก็ติดลงไปเลยให้ชิดโคนขนตามากที่สุดฝนจะชอบติดตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยไปติดข้างหน้ากับข้างหลังแล้วก็ใช้นิ้วจัดนิดนึงใช้นิ้วด้วยอ่ะจัดไว้ปึ๊บแล้วก็จะได้นะคะกับขนตาปลอมที่ติดแบบนี้นะคะ
ก็จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอวิธีการติดขนตาปลอมนั่นเองค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากให้พวกเราทำ how to ที่เป็น how to basic basic แบบนี้สำหรับนักแต่งแบบ beginner มือใหม่อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะว่าอยากให้พวกเราทำ how to แบบไหนแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมไปทักทายพวกเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้เลยสุดท้ายนี้นะคะสำคัญที่สุดเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้ YouTube Channel ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ไปแล้วบ๊ายบาย